อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนพบน้องลิซ่าที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะคะเธอค่ะยังไม่กลับเกาหลีแต่อย่างใดแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าที่บินไปเนี่ยเธอบินไปลงที่ไหนนะคะเพราะว่าเป็นไฟบินภายในประเทศค่ะหลายคนเนี่ยคาดว่าน่าจะไปเที่ยวทะเลเนาะอาจจะเป็นภูเก็ตกระบี่หรือไม่ก็สมุยก็อาจจะเป็นได้คงจะต้องรอติดตามดูกันไปยาวๆค่ะคุณผู้ชมส่วนทางด้านโรเซ่เธอเพิ่งบินกลับถึงเกาหลีนะคะหลังจากที่เธอก็ไปที่นิวยอร์กค่ะเพื่อที่จะไปเปิดตัวเนาะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์กระเป๋าเดินทางสุดหรูอย่างริโมวาค่ะแหมมีหน้าค่ะตลอดการเดินทางนะตอนที่ออกจากเกาหลีไปเนี่ยก็คือจะเห็นเจ้าแชงค่ะลากกระเป๋าเดินทางนะด้วยตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะก็วงแม่ค้าค่ะก็ต้องมีการขายของด้วยนิดนึงนะส่วนที่เธอค่ะไปปาร์ตี้ Electric Lady Studio ในนิวยอร์กงานจัดโดย Taylor Swift นะคะนักร้องคนดังค่ะก็เลยทำเอาหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยมีงานเพลงร่วมกันด้วยหรือเปล่าแบบว่าไปคอลแลบด้วยกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ในวงการเพลงเนี่ยก็มีการมาตอบคำถามนี้กับทางนิวเซนแล้วด้วยเหมือนกันค่ะบอกว่าเราแค่ไปร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันเท่านั้นนะก็คือไม่ได้มีงานคอลแลบแต่อย่างใดค่ะแล้วก็ปิดท้ายข่าวความเคลื่อนไหวนะเกี่ยวกับคุณเฟเดริกอาโนที่ก็ยังไม่มีภาพคู่กันกับน้องลิซ่าออกมาให้กับเราได้เห็นเลยนะคะแต่ก็มีคนค่ะพบว่าเขาเนี่ยมีไปเยี่ยมชมช็อปนะแถวๆเมกาบางนาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นแถวๆบ้านของน้องลิซ่าใช่ไหมที่เห็นเธอค่ะไปเดินช้อปปิ้งอยู่บ่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าหลังจากตรวจงานเสร็จเนี่ยแล้วจะมีบินไปสมทบกับน้องลิซ่าเที่ยวกันต่อหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ค่ะบินก็คงจะต้องรอดูแล้วก็รอติดตามกันยาวๆค่ะคุณผู้ชมแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า